วัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะวันนี้เอิ้นยังพาทุกคนมาอยู่ในงาน Digital Thailand Big Bang งานโชว์เทคโนโลยีระดับโลกที่จัดขึ้นในไทยแต่ไม่แพ้งานใหญ่ๆในต่างประเทศยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันอีกเพียบค่ะไปดูกันเลยศักยภาพของ 5G นะคะเนี่ยนี่คือ 5G Remote Control Robot ค่ะก็คือผู้หญิงคนนี้ที่เขากำลังขยับท่าต่างๆเนี่ยก็คือขยับแล้วโรบอทก็จะขยับตามเห็นไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าพอคนขยับท่าไหนโรบอทก็ขยับตามเป๊ะมากค่ะนี่ก็คือศักยภาพหนึ่งของ 5G นะคะตรงนี้ค่ะคือหุ่นยนต์รีเซพชันค่ะเราคุยกับเขาได้เราถามคำถามเขาตอบด้วยนะคะนี่ก็พัฒนาโดยกลุ่ม True นะคะสวัสดีฉันว่าสาวสวยณสยามนะคะไม่ได้ถามเลยเขารู้ด้วยว่าเราพูดถึงเขาอยู่หวยงวดนี้ออกอะไรคะลองถามพระอาจารย์หลวงปู่คิมสิใครสอนเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับเวลาที่เราพูดกับพวก Google Assistant นะคะเราพูดใส่ไปปุ๊บเขาก็จะไปประมวลผลตรงนี้เขาเอาไว้รับเสียงใช่ไหมคะส่วนกล้องที่อยู่ข้างหน้านี่คือเอาไว้จับดูว่าคนอยู่ตรงไหนค่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็คือกล้องนี้จะจับใบหน้านะคะเขาก็จะดูว่าหน้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะหันตามได้ด้วยลูกตาเขาก็จะกรอกไปตามอันนี่ค่ะเขาทำ Face Recognition ไว้จับว่านี่ใบหน้าอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอยู่ค่ะเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยเรื่องตลกนะคะโตมาป่านนี้เพิ่งรู้ว่าชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่คือความรู้สึกเมื่อเธอไม่รักชินจังตัวนี้ทำอะไรได้บ้างคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปตั้งที่ร้านอาหารเขาก็จะเป็นรีเซพชันนะคะอาจจะเลือกเมนูก่อนจัดลำดับคิวให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราโปรแกรมไว้คือเขาสามารถแดนซ์ได้นะคะเต้นๆได้เลยค่ะกดเลยลองกดเลยเต้นหนีดีกว่า I'm going to start dancing keep a distance of 1 meter with me เขาบอกว่าคราวนี้เขาจะเต้นละให้อยู่ห่างจากเขาสัก1 เมตรค่ะสงสัยอันนี้นี่ต้องใช้พื้นที่เยอะจริงๆด้วยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะโชว์โดรนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จำลองเหตุการณ์ว่ามีน้ำท่วมหนักเลยนะคะนี่ถึงหลังคาเลยแล้วก็มีคนติดอยู่ตามบ้านตามหลังคาค่ะแล้วเดี๋ยวโดรนนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยในการกู้ภัยนะคะโดรนนี้สามารถรับน้ำหนักคนได้ค่ะก็คือสามารถขนคนออกมาจากพื้นที่ได้ด้วยแล้วก็เอาพวกถุงยางชีพต่างๆไปหย่อนได้อ่ะดูเลยค่ะน้ำมันขึ้นมาเร็วมากเรียกใครก็ได้จะมาช่วยหน่อยได้ไหมรับได้เหตุใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานนะคะงานนี้เนี่ยจัดได้ไม่แพ้งานเทคโนโลยีใหญ่ในต่างประเทศเลยล่ะค่ะใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube IT24SIS นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทดนะ